าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาเจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะเคลื่อนศพเจ้าสัววิชัยถึงวัดเทพศิรินทร์ตั้งบำเพ็ญกุศลศาลากลางน้ำญาติบุคคลสำคัญและแขก VIP ร่วมอาลัยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำขบวนรถศพนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จากสนามบินดอนเมืองโดยมีสมเด็จพระทีประยานมุนีเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสเป็นประธานบินไปรับจากประเทศอังกฤษเดินทางมายังวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารโดยมีรถขบวนเคลื่อนผ่านเข้ามาทางประตูฝั่งถนนพระพลาชัยเลี้ยวขวาเข้าศาลากวีนิรมิตรซึ่งเป็นศาลากลางน้ำโดยมีสมเด็จพระทีประยานมุนีเจ้าวาดวัดเทพศิรินเป็นผู้นำขบวนเข้าไปในภายในศาลาก่อนที่จะนำขึ้นวางบนแท่นพิธีที่ประกอบด้วยโกฏแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจาพร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ส่วนขั้นตอนและพิธีการต่างๆวันนี้ถือเป็นพิธีการภายในเฉพาะญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ขอความเป็นส่วนตัวส่วนกำหนดการบำเพ็ญกุศลอย่างเป็นทางการจะเริ่มพรุ่งนี้เวลา 17:30 น.จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจากนั้นเวลา 18:30 น.จะเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมศพโดยในวันนี้ได้มีบุคคลสำคัญและแขกคนสนิทในแวดวงธุรกิจบันเทิงกีฬารวมถึงพนักงานในกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์มาร่วมรับศพและไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยบรรยากาศบริเวณโดยรอบพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทคิงพาวเวอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกองทัพบกแจงไม่ควรเปรียบเทียบราคาเฮลิคอปเตอร์ AW139 ที่ใช้ในราชการทหารกับพลเรือนชี้ขีดความสามารถต่างกันยันราคาเหมาะสมพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่น AW ของกองทัพบกโดยนำไปเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ที่ประสบอุบัติเหตุว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงกองทัพบกได้ดำเนินการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ AW139 และเฮลิคอปเตอร์ AW149 ตามความจำเป็นของภารกิจผ่านขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบของทางราชการและอากาศยานยังคงสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติอย่างไรก็ตามไม่สามารถนำอากาศยานทั้ง2ประเภทไปเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะราคาเพราะมีองค์ประกอบของเฮลิคอปเตอร์แตกต่างกันอีกทั้งคุณลักษณะในการนำไปใช้งานก็แตกต่างกันเฮลิคอปเตอร์ AW139 และ AW149 ของกองทัพบกที่กองทัพบกนำมาประจำการนั้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติการทหารซึ่งมีความแตกต่างกับ AW169 ที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าและบริษัทผู้ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคพลเรือนทำให้ราคาแตกต่างกับเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปกรมประมงเตรียมเสนอพลเอกชัดชัยแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ5พฤศจิกายนนี้ยืนยันไม่แทรกแซงคุณพลอยรุ่งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายอดิศรพร้อมเทพอธิบดีกรมประมงเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับนายมงคลสุขเจริญคณาประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาสัตว์น้ำที่ตกต่ำว่ากรมประมงจะนำข้อเสนอของสมาคมชาวประมงในวันนี้เข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งโดยมีพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในวันจันทร์ที่5พฤศจิกายนทางนี้ยืนยันว่ามาตรการที่จะออกมาจะไม่มีการแทรกแซงราคาการรับซื้อหรือใช้มาตรการปกป้องทางการค้าเพื่อรักษากลไกตลาดโดยจะเน้นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันเป็นหลักขณะเดียวกันยืนยันว่ายังไม่มีการทุ่มตลาดจากการนำเข้าพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกรมประมงค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN